ากติดตามช่องพาลูกสาวเที่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พ่อพลแม่น้อยและน้องเฟรมนะครับจะมาให้อาหารปลาครับผมเรามีอาหารปลาสายรุ้งอยู่2ถุงเดี๋ยวเรามาเริ่มให้อาหารปลากันเลยนะทุกคนน้องเฟรมพร้อมยังพร้อมแล้วเรามาเริ่มให้กันเลยครับผมแกะเลยเดี๋ยวให้คุณแม่แกะก่อนนะ ที่นี่ปลาเยอะนะทุกคนพ่อพลกับแม่น้อยมากันบ่อยมากครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ครับฝั่งหนึ่งนี่ครับมีนกมาคอยกินด้วยนะมีปลาเยอะครับทุกคนนี่บ่อน้ำกว้างมากครับที่นี่ตอนนี้แม่น้อยกับน้องเฟรมก็แกะถุงเรียบร้อยนะครับ2ถุงเรามาเริ่มให้กันเลยครับทุกคนไปป่าเดี๋ยวพ่อไปอยู่ฝั่งนู้นนะจะได้วิวสวยๆนี่ครับทางเฟรมโยนอีกช้อนนึงสินี่ครับโอ้โหแค่นี้ก็มาแล้วเป็นไงครับนี่ครับปล่อยเหยื่อไว้ก่อนนะครับโอ้โหเพียบเดี๋ยวพ่อไปอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพ่ออยู่ฝั่งนู้นนะนี่ครับตอนนี้พ่อพลมาอยู่อีกฝั่งนึงแล้วนะครับทุกคนนี่โอ้โหมาเพียบเลยเทียบเลยครับเดี๋ยวตอนนี้แม่น้อยจะเริ่มให้อาหารถุงแรกก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยๆก่อนค่อยๆก่อนโอ้โหปลาเพียบเลยทุกคนโอ้โหเพียบเลยปลาเพียบเลยครับเพียบเลยนี่ลมพัดมาตรงนี้แล้วโอ้เอาน้องเฟรมตักอันนั้นให้ได้ตักเลยลูกตักให้เลยลมพัดมาทางนี้หมดเลยแม่เรียบเลยปลาน้องเฟรมเดี๋ยวเราย้ายฝั่งบ้างที่นี่มีท่าน้ำเยอะครับผมไม่ต้องห่วงครับมีหลายจุดที่จะให้อาหารปลาได้นะครับเดี๋ยวพ่อไปถ่ายฝั่งนู้นนะลูกเดี๋ยวย้ายจุดครับผมมาให้ฝั่งตอนนี้น้องเฟรมกับแม่น้อยก็มาอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วนะครับคุณแม่เทอาหารสายลุงเลยคุณแม่ลองเทครึ่งนึงก่อนนะโอเคนี่ครับคุณแม่เทอาหารใส่ลุงแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหปลามามาแล้วโอ้โหปลาเพียบเลยทุกคนโอ้โหสุดยอดน้องเฟรมน้องเฟรมให้หน่อยเร็วโอ้โหเพียบเลยโอ้ยอาหารปลาต้องเฟรมหมดแล้วเหรออาจจะค่อยไปกดเอาลูกนี่ครับมากินกันเพลินเลยถุงที่2หมดแล้วนะครับทุกคนไม่ให้เหรียญลูกนี่เดี๋ยวพ่อถ่ายนี่ก่อนนี่ครับมีปลาสวายปลาดุกนะปลาตะเพียนว่าไงลูกเดินระวังลูกนี่ครับสายลุงปลาเยอะมากทุกคนก็น้ำใสด้วยครับที่นี่เดี๋ยวพ่อให้เหรียญลูกนี่ลมพัดอาหารปลาเข้าตะลิ่งใช่ลูกโอ้โหนี่ปลาหุบโอ้โหถ่ายไม่ทันโอ้แม่ปลาหุบตัวใหญ่มากนี่มาแล้วนี่เดี๋ยวพ่อมาถ่ายฝั่งนี้นี่ครับตัวนี้ปลาสวายนะทุกคนโอ้ตัวใหญ่มีปลาทับทิมด้วยโน่นอยู่โน่นปกติมีปลาคาร์ฟมาด้วยนะปลาคาร์ฟตัวใหญ่ด้วยแต่วันนี้ยังไม่ขึ้นมั้งครับ
อันนี้พ่อพลมาช่วงเช้านะนี่นี่เอาแล้วอุ้ยปูไปนิดเดียวเต็มคำเต็มคำปลาเยอะมากตอนนี้อาหารปลาสายลุงของพวกเราก็หมดแล้วนะครับตอนนี้น้องเฟรมก็กำลังกดอาหารปลาเพิ่มนะครับอันนี้เป็นตู้หยอดเหรียญนะตู้หยอดเหรียญอันนี้มีช่อง10บาทกับช่อง5บาทนะทุกคนนี่ครับน้องเฟรมหยอดแล้วเต้นหน่อยลูกเต้นหน่อยเต้นยกหน่อยเต้นเต้นเต้นโอ้โหเฟรมพาสนุกเลยนะครับชอบแม่อาหารปลาเต็มหรือยังลูกเต็มอ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปให้อาหารเม็ดต่อกันลงดีๆนะหน้าทิ่มไปนะลูกตรงนี้ลงยากหน่อยครับไหนลูกโอ้ใช่ใช่ตัวใหญ่จริงน้องเฟรมโยนให้เลยทีละนิดลูกทีละนิดให้ไปเลยลูกโอ้โหเทเลยอ่ะเทเลยรอบนี้เทเลยนี่นะโอ้แย่งกันแย่งกันปลาสวายนะปลาสวายตัวโตมากหมดไปแล้วครับถังละ5บาทครับไหนๆปลาดุกสีดำด้วยทุกคนอันนี้ปลาทับทิมนะทุกคนครับนี่นี่ปลาทับทิมเรียกปลาเก็ดเก็ดน่ารักปลาทับทิมปลาเก็ดเก็ดสวยๆนี่ปลาตะเพียนลูกนี่นี่ปลาตะเพียนใช่โอ้ปลาดุกก็ตัวใหญ่นกพิราบก็มีนะทุกคนแต่ที่นี่เขาห้ามให้อาหารนกพิราบครับทุกคนตอนนี้อาหารปลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่ที่สวนสาธารณะนี้ไม่ใช่ว่ามีแค่ที่ให้อาหารปลาทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นเด็กกันต่อเลยครับอยู่ฝั่งนู้นเองครับผมป่ะน้องเฟรมอยากไปเล่นหรือยังอยากแล้วอยากแล้วไปเลยอ่ะป่านำป่ะนี่ครับเดี๋ยวให้น้องเฟรมพาไปโอ้โหดูซ้ายดูขวาก่อนลูกที่นี่จะมีลู่วิ่งด้วยนะลู่วิ่งกับลู่ปั่นจักรยานครับนี่ครับป่านำไปเลยเดี๋ยวอีกนิดเดียวครับก็จะถึงลานเครื่องเล่นเด็กแล้วครับนี่เห็นไหมครับน้องเฟรมวิ่งไปแล้วลานเครื่องเล่นเด็กนี้ก็จะมีชิงช้านะครับจะมีม้าหมุนนี่น้องเฟรมเล่นม้าหมุนเลยเดี๋ยวจะเล่นเล่นให้ดูนะโอเคอ้าวโอ้โหนี่ครับจะมีม้าหมุนให้เล่นนะครับแล้วก็จะมีที่ปีนนะครับจะมีที่ปีนเฟรมมาแล้วนี่มีที่โหนนี่ด้วยนี่ครับมีที่โหนนี่ด้วยนะครับน้องเฟรมก็จะชอบโหนมากเลยโหนไปเลยลูกตัวจะได้สูงสูงโอ้โหเป็นไงนี่ครับอีกจุดนึงก็จะเป็นสนามทรายนะครับน้องเฟรมไปเล่นสนามทรายเร็วของเล่นเพียบเลยนี่ครับก็จะเป็นที่เล่นมีของเล่นต่างๆนะครับให้เด็กๆได้ขุดทรายนะครับจริงๆถ้ามาช่วงเย็นนี้จะมีน้องๆเด็กๆมาเล่นเยอะเลยนะครับผมพอดีนี้พ่อพลกับแม่น้อยแล้วน้องเฟรมมาช่วงเช้าครับนี่ครับถัดมาจากลานขุดทรายนะครับก็จะมีม้ากระดกนะครับตอนนี้แม่น้อยกับน้องเฟรมว่าเล่นม้ากระดกกันแบบกำลังสนุกเลยครับ เป็นยังไงทำไมลูกแม่เล่นแรงไปเหรอลูกแรงไปเหรอโอ้ม้ากระดกนะครับนี่ก็จะมีตรงนี้ด้วยครับแม่ถ่ายพ่อกับน้องเฟรมเล่นกันซิอันนี้ก็จะเป็นม้ากระดกเล่นเยอะครับว้าวดูเลยรถไฟก็มีนะน้องเฟรมป่ะไหนน้องเฟรมปีนรถไฟยังไงลูกนี่ครับน้องเฟรมปีนโอ้โหเป็นไงปีนได้แล้วลงได้มั้ยลูกได้ค่ะลงทางไหนลงทางไหนโอ้โหกระโดดยังไงคะปึ้งโอ้โหสุดยอดป้าไปเล่นจุดอื่นกันบ้างลูกลูกป้าขึ้นเลยนี่จุดนี้ก็จะเป็นขึ้นมานะครับเดินลงมาก็จะเป็นสไลเดอร์นะครับเดี๋ยวให้แม่จับลูกมาลงมาเลย1 2 3โอ้โหสุดยอดสนุกไหมคะส่วนจุดนี้ก็จะเป็นม้าโยกนะทุกคนนี่
โอ้โหว่าสนุกกันใหญ่แม่ลูกเดี๋ยวคุณพ่อเล่นด้วยเดี๋ยวคุณพ่อเล่นด้วยจัดไปลูกนี่ครับนี่ค่ะนี่โอ้โหแกว่งเลยลูกโอ้โหนี่ครับป้าไปเล่นอย่างอื่นกันบ้างครับป้าจอดแม่ช่วยลูกหน่อยนี่น้องเฟรมจะเล่นอะไรให้ทุกคนดูเล่นปีนป่ายปีนป่ายใช่ไหมปีนอะไรลูกป่าเดี๋ยวน้องเฟรมจะปีนให้ทุกคนดูนะนี่ครับน้องเฟรมเขาชอบปีนนะเป็นเด็กผู้หญิงที่ชอบปีนครับผมโอ้โหไหวไหมลูกไหวไหมไหวค่ะแล้วลงยังไงล่ะเนี่ยฮะลงก็ได้โอ้โหเก่งมากเลยลูกโอเคนี่คุณแม่ก็ปีนด้วยนี่โอ้โหหนูว่าปีนกับคุณแม่สิดูสินะโอ้ยสนกันจังสองสาวจับดีๆนะลูกดูสองสาวก็สนกันโอ้ยเป็นไงสนุกไหมลูกดูแม่ลูกเขาเล่นกันครับทุกคนนี่โอ้โหไปแล้วเราก็มาถึงจุดชิงช้าข้างบ่อแล้วนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยครับตรงนี้โอเคเลยเอาแรงๆเลยน้องเฟรมก็ให้แม่น้อยนะครับแกว่งชิงช้าให้นะครับชิงช้าข้างบ่อปลาครับบรรยากาศดีมากนะสนุกเลยตอนนี้เรามาจากชิงช้าริมน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ได้ว่ามีแค่สนามเด็กเล่นนะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายของผู้ใหญ่ด้วยครับเดี๋ยวลุงพลแม่น้อยและน้องเฟรมพาไปครับน้องเฟรมพาไปเลยนี่ครับน้องเฟรมก็วิ่งไปโน้นแล้วครับวิ่งไม่รอพ่อกับแม่โอ้ยน้องเฟรมรอพ่อด้วยสิรอพ่อไม่เหนื่อยหรือไงสุดยอดจริงมานี่ครับนี่จะเป็นโซนออกกำลังกายของผู้ใหญ่นะครับก็มีเครื่องเล่นหลายแบบเลยครับให้พวกเราได้ออกกำลังกายกันนะครับน้องเฟรมไปจุดอื่นบ้างสิลูกนี่ตอนนี้คุณแม่ก็หมุนมือครับอันนี้เป็นบริหารมือครับผมโอ้หมุนไปงานเมื่อยไหมแม่โอเคอยากผอมต้องออกกำลังกายนะทุกคน นี่น้องเฟรมก็โยกครับนี่อยากเอวสวยต้องเล่นอุปกรณ์ตัวนี้เลยใช่ไหมคะตัวนี้ด้วยคนละฝั่งนั่งกับแม่เลยคนละฝั่งนั่งกับคุณแม่ลองเลยลูกไปลุยโอ้โหนี่ครับจุดนี้ก็จะเห็นบ่อปลาด้วยนะครับโอ้โหไหนหนักไหมบอกทุกคนเนี่ยหนักไหมไม่หนักโอ้โหนี่ครับสนุกกันใหญ่แม่ลูกอันนี้แม่น้อยกับน้องเฟรมมาอยู่ที่เครื่องปั่นเอวนะครับใช่ไหมอันนี้เขาเรียกเครื่องปั่นเอวไหมแม่เครื่องหมุนเอวนี่โอเคค่ะนี่ไปเล่นอันนั้น2อันดีกว่านี่อันนี้สนุกทุกคนนี่เดี๋ยวพ่อพลแม่น้อยพามาดูตัวนี้แหละครับสนุกดีขึ้นคนละอันตอนนี้มาอยู่เครื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะแม่เครื่องฝึกเดินแล้วกันครับสามารถเล่นได้2คนโอ้โหขอพ่อเล่นด้วยได้ไหมคะไม่ได้เล่นกับแม่โอเคมาอีกเครื่องนึงแล้วครับโอ้โหเครื่องนี้เมื่อยไหมโอ้อันนี้เมื่อยไหมแม่ไม่อยู่อ๋อโอเคนี่ครับวิวดีนะครับออกกำลังกายตรงนี้ก็จะมองบ่อน้ำไปด้วยนะครับอากาศดีมากครับวันนี้เฟรมก็เล่นเพลินเลยครับหลังจากที่ให้อาหารปลาเสร็จให้อีกแล้วล่ะ
ร้อนไหมลูกทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อพลแม่น้อยแล้วก็น้องเฟรมนะครับมาให้อาหารปลากันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พาไปดูว่าบรรยากาศในสวนสาธารณะนี้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมช่องพาลูกสาวเที่ยวของพวกเราทั้ง3คนนะครับฝากติดตามช่องของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย